มิกกี้ทอมสันเพอร์ฟอร์แมนซ์ทรายแอนด์วิวสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับก็เข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk ครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ B-Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3 นะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dyno King นะครับแล้วก็ขอบคุณหลามเฮดเดอร์089-926-1542ครับมารับสายนะครับกี้ตอนพักเบรกออกไปฝนยังหยดแหม่ๆอยู่นะเชื่อว่าโหเราคงติดหน้าดูล่ะฮะใครหน้ารามนี่หลีกเลี่ยงเลยนะฮะเส้นหน้ารามลาดพร้าวเลยนะต่อเนื่องนะใช่ผมว่าติดระเบิดเลยบอลเลิกเนี่ยนะกำลังออกมาด้วยฮะใช่กำลังออกกันเลยครับอ่ะมาใครถึงบ้านแล้วก็โทรเข้ามาได้มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดูเอสเอ็มเอสกันบนหน้าจอน่าสนใจก็ถามว่ารถญี่ปุ่นเอาช็อคอัพยุโรปมาใส่ได้ไหมรถญี่ปุ่นช็อคอัพแบรนด์ยุโรปอย่างเงี้ยเหรอน่าจะประมาณนั้นนะฮะเขาก็มีที่เขาผลิตสำหรับคือโช๊คเนี่ยมันต้องผลิตตรงรุ่นกับรถรุ่นนั้นๆไม่เกี่ยวกับแบรนด์ครับนะอย่างเช่นโช๊คสมมติยี่ห้อหนึ่งครับเขาผลิตออกมากับรถรุ่นเนี้ยมันก็ควรจะใส่รุ่นนี้เพราะเขาคำนวณจากน้ำหนักของตัวรถช่วงเขาเรียกอะไรช่วงยุบช่วงยืดต่างๆของช่วงล่างเขาต้องผลิตอย่างนี้ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดัดแปลงใส่ไม่ตรงรุ่นเนี่ยผมว่าไม่ใช่แต่ในเรื่องแบรนด์ไม่ใช่ปัญหาก็เห็นเยอะแยะไปอย่างบิลสไตล์อย่างเงี้ยเขาก็มีผลิตสำหรับรถญี่ปุ่นหลายรุ่นที่เป็นโชคที่ใส่รถที่มันเพอร์ฟอร์มานซ์ก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโชคญี่ปุ่นเสมอไปนะใส่ได้หมดนะครับมาดูข้อนี้เกี่ยวกับยางเขาถามว่ารถใหม่วิ่งมา 5,000 กิโลเมตรจะสลับยางได้ยังไงครับข้างหน้าขนาด255-3519ข้างหลัง285-3019ยางหน้าหลังคนละเบอร์ฮะแล้วก็ดูแล้วถ้าเป็นยางเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดเนี้ยนะสลับซ้ายขวาก็ไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นโรเตชันมีโรเตชันมีอินไซด์เอาท์ไซด์ใช่เป็นยางที่ดอกลายดอกด้านในด้านนอกไม่เหมือนกันครับมีทางเดียวไปเปลี่ยนที่ร้านครับสลับคงไม่ได้นะก็คือ 5,000 กิโลเมตรเนี่ยมันยังเร็วเกินไปแต่ถ้าจะทำจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะทำโดยวิธีการถอดยางทั้งชุดหมายความว่าเปลี่ยนแค่คู่ครับขนาดเท่ากันเปลี่ยนสลับกันได้สลับไขว้เป็นหน้าหลังไม่ได้สมมุติว่าล้อหลังสลับซ้ายขวาได้แต่ซ้ายขวาในที่นี้ไม่ได้อายกล้อทั้งล้อไปใส่ต้องถอดล้อออกจากต้องถอดยางออกจากล้อถอดยางจากล้อแล้วก็ใส่อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเพราะมันมีกำหนดด้านหมุนแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าถ้าล้อแพงๆอ่ะถอดใส่บ่อยๆอาจจะเสี่ยงเกิดรอยได้บางทีก็ไม่คุ้มบางทีก็ใช้กันเวลาเครื่องถอดยางบางทีถอดแล้วขอบแม็กมีปัญหาเขาก็ใช้กันไป 5,000 ยังจริงยังไม่ต้องสลับอ่ะนะใช่รอให้แบบมันสึกเห็นชัดเจนว่ามันจะไม่ไหวแล้วค่อยสลับแล้วกันถูกถ้ายางนิ่มก็ประมาณ10,000 โลครับนะยางนิ่มประมาณนี้แล้วอันนี้เบอร์ยางแพงด้วยแล้วเป็นยางที่หน้าหลังไม่เท่ากันจบเลยแต่กรณีที่ยางที่เบอร์เดียวกันหมด4ล้อก็สลับได้เลยดูตามความเหมาะสมคือรุ่นยางอย่างที่บอกมันมีทั้งแบบที่มีลูกศรกับไม่มีลูกศรนะครับก็มีการสลับตามแบบไปเข้าไปที่ร้านเนี่ยอย่างบีควิกเนี่ยเข้าไปรู้เลยบอกเขาสลับยางได้เลยจบรวดเร็วด้วยไม่เสียเวลานั่งรอแป๊บเดียวเสร็จเลยครับขออนุญาตรับสายครับคุณนพพงษ์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับพอดีผมเพิ่งซื้อ Toyota Revo มาครับนะครับพอดีผมเจอปัญหาเยอะมากนะครับมันมีเหตุการณ์แบบว่าอันนี้ผมเคยสอบถามกับพี่บอมไปแล้วทาง Facebook นะครับอ๋อที่ส่งในเฟซมาน่าจะจำได้ใช่ใช่ครับผมก็จะตอบอยู่แล้วก็ลืมไม่เป็นไรโทรมาแล้วติดแล้วดีแล้วมันเป็นยังไงคันนี้เห็นบอกปัญหาเยอะเลยปัญหาเยอะมากครับอันนั้นผมออกรถมาวิ่งได้ไม่ถึง1,000 โลอันนี้อาการแรกคือปั๊มคัดรั่วฮะน
ะครับอาการที่สองก็คือแหนบมีเสียงดังครับอาการที่สามชกหลังรั่วทั้งคู่เลยมีน้ำมันรั่วซึมครับนะครับอาการที่สี่โบโวแอร์ภายในห้องโดยสารนะครับมีเสียงดังเหมือนเสียงลูกปืนนะครับครับครับเอาไปสอบถามว่าผมเอาไปให้ช่างเขาตรวจสอบให้แล้วครับเขาบอกว่าเขากำลังคุยกับทางเทอร์ต้ามอเตอร์ประเทศไทยอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะครับเขาก็ให้คำตอบมาแล้วไม่นานเขาก็จะทำเรื่องเคลมเบิกค่าให้ทั้งหมดครับนะครับผมก็เคลมก็เคลมไม่เป็นไรแต่ว่าผมเสียความรู้สึกนิดนึงกับรถใหม่ที่เพิ่งซื้อมาไม่ถึง 20,000 โลครับอันนี้ฮะเข้าใจอันนี้เรื่องนี้นะพี่เอกว่าไงดีรถใหม่แล้วเจอกันแบบนี้คือมันโอกาสแจ็คพอตมันมีแต่มันหลายรายการเหลือเกินแล้วมันหลายระบบเหลือเกินทั้งแอร์ทั้งช่วงล่างอันนี้ทุกหัวข้อเข้าสู่บริการแล้วช่างเทคนิคตรวจเช็คแล้วแล้วก็เห็นตรงกันว่ามันมีปัญหาจริงๆทุกหัวข้อใช่ไหมครับใช่ครับคือนี่อันนี้เป็นวิศวกรจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมาตรวจสอบเองสองครั้งครับก็แสดงว่าคืออันนี้มันน่าจะเกิดจากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากตัวปัญหาของตัวคุณภาพวัสดุนะครับตัวพาร์ทชิ้นงานตัวชิ้นงานตัวพาร์ทต่างๆเนี่ยที่ใส่เข้าไปในการผลิตชิ้นส่วนหรืออะไรส่งเข้าโรงงานประกอบเนี่ยโตโยต้าเองเขาก็ไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนอันนี้ทุกชิ้นครับว่าเขาจะต้องมีผู้ผลิตแล้วก็ซัพพลายเออร์ส่งเข้าโรงงานเพื่อประกอบแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าเป็นรถโมเดลใหม่ๆนะครับในกรณีโมเดลใหม่ๆนะอาจจะมีปัญหา6เดือนแรกเนี่ยแน่นอนนะครับมีปัญหาบ้างแล้วแต่จุดแต่ถ้าสูญผ่านระยะเวลามาได้สักระยะนึงแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีแบบนี้กับรถคันเดียวมันอาจจะกระจายหัวข้อไปในรถคันอื่นมันไม่ควรจะกระจุกตัวกับรถคันเดียวที่มีปัญหาหลายๆหัวข้อนะครับอันนี้อาจจะเป็นแจ็คพอตคุณเอกกำลังจะบอกว่าใช่ว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะคุณเอกอาจจะบอกว่ารุ่นแรกๆที่ออกมาเลยใช่ป่ะใช่รถยนต์ส่วนแรกๆใช่อาจจะมีปัญหาฮะแต่ว่าถ้าออกมานานแล้วเนี่ยปัญหาอาจจะไม่ค่อยมีเจอบ่อยนะครับครับอันนี้ผมออกประมาณปลายปี2015นะครับประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วตอนนี้คือตอนนี้ทางโตโยต้าเขาให้คำตอบมายังว่าตกลงเขาเคลมให้ทั้งหมดก็เขาว่าเขาเคลมให้ทั้งหมดครับครับจริงตามเงื่อนไขเขาต้องอย่างนั้นนะฮะเขาเคลมให้อยู่แล้วผมว่าจริงเรื่องนี้สบายใจได้แต่ที่กังวลผมเชื่อว่าเป็นเรื่องความเขาเรียกอะไรเป็นความรู้สึกไม่ดีเพราะว่าเพิ่งรถเพียงใหม่อยู่ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ความรู้สึกกับจิตใจใช่ใช่ใช่ผมเห็นใจนะเรื่องนี้แต่ว่าผมก็เชื่อว่าทางโตโยต้าเขาต้องรับผิดชอบเต็มที่แน่นอนนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจอยู่ครับไม่เป็นไรฟ้าหลังฝนอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็ได้ครับจริงๆลองพูดคุยนะลองคุยกันดูเคลมเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนของหมดแล้วเนี่ยไอ้มียืดรับประกันให้เราไหมรถเราทำไมมันหลายรายการเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยยี่พูดคุยได้นะกับทางโตโยต้านะยืดรับประกันให้หน่อยผมไม่มั่นใจรถคันนี้แล้วเอ๊ะทำไมมันเสียบ่อยจริงๆพูดคุยกันสามารถเคลมได้ในเรื่องนี้มีคนทำแล้วสำเร็จด้วยนะใช่ครับผมแนะนำไปนิดนึงได้เดี๋ยวผมลองคุยในที่พี่ปอมบอกลองดูลองดูซิว่าไอ้คันนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วมันอะไรก็เสียเยอะเราไม่ว่าอะไรแต่ว่าคุณเคลมให้แต่ว่าผมขอแล้วกันยืดรับประกันให้ผมอีกหน่อยได้ไหมเพื่อความสบายใจอะไรจำนวนไมล์แฟร์ทั้งสองฝ่ายจำนวนกิโลจำนวนปีในการรับประกันให้เพิ่มขึ้นหน่อยผมว่าทำได้มีคนทำด้วยนะมีคนทำสำเร็จด้วยนะเรื่องนี้คือผมเคยใช้ Toyota D4D กับ Eco Champ มาไงมันไม่เคยมีปัญหาเลยสองตัวนั้นนะคือใช้ยาวไม่เคยเคลมอะไรหนักๆเหมือนแบบไอ้ตัวนี้เลยจริงๆรีโวก็ไม่มีนะแต่ว่าเออมันเป็นคันของพี่เนี่ยมันอาจจะเป็นคันที่มีปัญหาจริงๆนะเพราะว่าผมว่าคันอื่นๆเขาก็ไม่มีอะไรก็ใช้กันปกตินะครับครับมันเป็นแจ็คพอตจริงๆอันนี้มันเรื่องที่ผมเป็นผมก็เซ็งเข้าใจเห็นใจนะครับแล้วยังไงฝากแจ้งข่าวมาด้วยนะครับให้มาทางเฟซผมก็ได้ถ้าเขาเคลมแล้วยังไงจะได้รู้ว่าเออรับตัวต้ารับผิดชอบดีแค่ไหนเรื่องนี้จัดการยังไงนะครับได้ครับพี่ครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับท่านสามท่านครับครับครับสวัสดีครับครับพี่คนนี้จริงเขาทักมาในเฟซส่วนตัวด้วยนะแล้วผมอ่านเสร็จแล้วผมก็ลืมตอบว่าจะมาตอบในรายการแล้วก็ลืมนะครับแล้วก็เมื่อกี้ทักทาย
ต้องบอกว่ามีเพื่อนๆที่ดูเราสดผ่านทาง Facebook ด้วยครับนะมีต้องบอกว่าสบายดีมีเพื่อนๆจากทางสปป.ลาวด้วยเมื่อกี้เข้าไปดูอยู่นะครับที่ดูเราอยู่นะครับมาดู SV กันต่อขอบนหน้าจอครับคาเยนกุญแจหายทำร้านนอกได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยนะครับหลายๆร้านเลยลองเซิร์ชในเน็ตเลยกุญแจอีโมกุญแจอะไรพวกเนี้ยทำได้หมดแล้วกุญแจชิปเนี่ยทำได้หมดแล้วครับข้างร้านข้างนอกก็ทำได้เพราะว่าถ้าเข้าศูนย์ก็คงจะหัวตูบเหมือนกันครับกุญแจต้องรอเบิกนี่หลายหมื่นแน่นอนนะครับร้านข้างนอกทำได้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีสำเร็จรูปด้วยนะมีตัวรีโมทมาถึงกัดดอกอย่างเดียวแล้วก็เสียบโปรแกรมอะไรแป๊บนิดเดียวเองเสร็จเลยนะครับลองเซิร์ชในเน็ตดูนะครับมาโอ้โหตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะแถวนี้แถวเรียบด่วนทาวน์อินทาวน์นะร้องเลยครับฟ้าร้องเลยนะตอนนี้มาไปดูเรื่องราวของเบรกแล้วสต็อปกันครับเป็นผู้ผลิตจานเบรกทุกชนิดทั้งดิสเบรกดัมเบรกคาลิเปอร์ผ้าเบรกและเป็นผู้ผลิตจานเบรกทดแทน OEM ที่มีประสิทธิภาพสูงในประเทศไทยซึ่ง Runstop เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเบรกโดยเฉพาะ Runstop ได้รับการยอมรับในตลาดมานานกว่า30ปีและ Runstop ยังได้รับมาตรฐานรางวัล ISO ใบรับรองสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และใบรับรองจากผู้ผลิต OEM โรงงานของ Runstop ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ภายใต้การบริหารของบริษัทบรรจงอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งผลิตดรัมเบรกรถใหญ่เช่นรถบัสรถบรรทุกรถพ่วงและขายให้ทั้งบขส.ขสมก.และบริษัทเอกชนทั่วไปแบรนด์ Runstop จึงได้เกิดขึ้นจานเบรกของ Runstop ในทุกรุ่นจะใช้สูตรเนื้อเหล็กไฮคาร์บอนเป็นหลักที่จะทำให้จานเบรกสามารถทนอุณหภูมิได้สูงและคายความร้อนได้เร็วกว่าจานเบรกทั่วไปโดยทุกขั้นตอนของการผลิตนั้นทาง Runstopได้มีการคุมคุณภาพทุกๆขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพซึ่งจะมีการเช็คคุณภาพการผสมของน้ำเหล็กในทุกๆการผลิตเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานโดยใช้เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ตรวจเช็คโดยเฉพาะ Runstop เน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและในราคาที่เหมาะสมทางโรงงานของ Runstop นั้นยังเน้นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานมุ่งเน้นคุณภาพและปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานรางวัล ISO TS 16949 2009รางวัล ISO 9001 2015รางวัล Energy Award 2009รางวัล Thailand Brand ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งยังได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Mark จากกรมการค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยซึ่งในปัจจุบัน Runstop มีจานเบรกรถเล็กและรถใหญ่มากกว่า700รุ่นและยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายอาทิเช่นจานขยายชุดดิสเบรกคาลิปเปอร์ทั้งเหล็กและอลูมิเนียมและผ้าเบรกในปีนี้ทาง Runstop ได้ขยายตลาดไปกว่า30ประเทศทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียดูไบสิงคโปร์และมาเลเซีย Runstopยังได้รับความไว้วางใจจากนักแข่งชั้นนำโดยใช้จานเบรกและผลิตภัณฑ์ของ Runstop ในการแข่งขันในหลายๆประเภทอาทิเช่นการแข่งดริฟต์การแข่งทางเรียบออฟโรดเป็นต้นทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Runstop นั้นมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมถ้าพูดถึง Runstop นะคะหลายๆคนก็จะรู้จัก Runstop เนี่ยจากเรื่องของจานเบรกรถเล็กแล้วก็เรื่องคาลิปเปอร์จานขยายหรือชุดดิสหลังเราอะเกิดมาจากดัมเบรกรถใหญ่รถที่เป็นรถบรรทุกหรือว่ารถพ่วงรถเมย์ตามที่อยู่ขับในท้องตลาดทั่วไปที่เราได้เห็นเนี่ยเราเกิดมาจากตรงนั้นส
ส่วนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของดีไซน์ต่างๆเนี่ยของเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องทางเทคโนโลยีที่เราได้ใช้เนี่ยเรามีการนำเข้าตัวเครื่องจักร CNC ต่างๆหรือว่าเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมาจากทางญี่ปุ่นโดยตรงสามารถเรียกได้ว่าเป็น one stop shop คือดูได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการของการหล่อตั้งแต่เนื้อเหล็กที่เราหล่อออกมาว่าได้มาตรฐานแค่ไหนจนถึงกระทั่งว่าเรามีการออกแบบที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพในทางวิศวกรรมเราจะมีส่งไปเทสที่ทางสถาบันยานยนต์บ้างสถาบันเทคโนโลยีของพระจอมเกล้าในบางอย่างแล้วก็เทสในเรื่องของแรงดึงแล้วก็รวมถึงพวกแรงต่างๆเชิงกลศาสตร์แล้วก็ยังมีในเรื่องของการเทสรถแข่งที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทางเรียบเป็นออฟโรดหรือว่าจะเป็นการแข่งดริฟต์แดร็กหรือจิมคาน่าเราก็มีทุกประเภทค่ะณตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของทางรันสต็อปที่เราผลิตมาเนี่ยมีทั้งรถเล็กรถใหญ่แล้วก็มีขยาย product line ได้มากขึ้นทั้งจานเบรกที่เป็นจานเบรก standard จานเบรกที่เป็นจานเบรก oversize ขนาดใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งเป็นพวก caliper ที่เป็นทั้ง2พอร์ตไปจนถึง4พอร์ต6พอร์ตแล้วก็ตอนนี้เราสามารถทำในเรื่องของ monoblock ได้ด้วยนอกจากตัวสแตนดาร์ดที่เรามีตัวจานขยายตัวคาลิปเปอร์ที่เรามีนะคะเราก็ยังมีตัวสายอ่อนเบรกด้วยแล้วก็ตัวนี้เรานำเข้ามาจากทางอเมริกาซึ่งคุณภาพเนี่ย เรากล้ารับประกัน 100% แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีตัวผ้าเบรกที่เป็นเนื้อเกรดเซรามิกที่ทนความร้อนสูงมากกว่าสแตนดาร์ดทั่วๆไปแล้วก็ยังจะมีน้ำมันเบรกเอเต้ที่เรานำเข้าก็เป็นตัวใหม่ที่เขาทำเข้ามาเป็นตัว Type 200ซึ่งทนความร้อนได้มากกว่าตัวที่เป็น Dot 3ทั่วๆไปด้วยค่ะก็หากท่านใดสนใจจะดูผลิตภัณฑ์ของทาง Runstop นะคะก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของเราได้เป็น www.runstop.co.th อีกทางนึงก็คือจะเป็นในของ Facebook ของเราเป็น Runstop Racing ค่ะถ้าสนใจที่อยากจะเข้ามาติดตั้งกับทาง Runstop เนี่ยจะเข้าไปทางเอเย่นที่อยู่ใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้หรือว่าส่วนเซอร์วิสของเราให้ติดต่อเข้ามาลองดูสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ Runstop ท่านสามารถติดต่อได้ทาง www.runstop.co.th Facebook Runstop Racing Call Center 02-224-6580